สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์นิวนะครับกรณีก่อนหน้านี้คุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์อดีตประธานยุทธศาสตร์ของพรรคเพื่อไทยออกมาพูดถึงบอกว่าประชาชนนั้นต้องรับกรรมกรณีที่รัฐบาลนั้นกาดตกในการควบคุมโควิด-19จนทำให้ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดในรอบใหม่รวมถึงทางด้านนายวิโรจน์ลักษณะอดิศรส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคก้าวไกลที่กล่าวหาว่ารัฐบาลนั้นเอาแต่กล่าวโทษคนอื่นนะครับไม่เคยยอมรับผิดซึ่งล่าสุดครับทั้งสองคนนั้นก็ถูกคุณธนกรวังบุญคงชนะเลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็พูดถึงคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์เนี่ยนะครับว่าคุณหญิงสุดารัตน์ก็เป็นนักการเมืองอาวุโสและเป็นว่าที่หัวหน้าพรรคการเมืองใหม่แต่ทัศนคติไม่ได้ใหม่ยังคงเป็นคุณหญิงสุดารัตน์คนเดิมที่คิดแต่เอาชนะคะคานทางการเมืองตนรู้สึกผิดหวังซ้ำแล้วซ้ำเล่าแล้วก็ฝากบอกไปยังคุณหญิงสุดารัตน์เนี่ยนะครับว่ารัฐบาลไม่เคยกาตกคุมเข้มโควิด-19 มาโดยตลอดจนในช่วงแรกได้รับคำชมจากทั่วโลกแต่เกิดสถานการณ์แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองตามเส้นทางธรรมชาติซึ่งพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับก็สั่งลงโทษเด็ดขาดหากเจ้าหน้าที่รัฐมีส่วนที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งสั่งคุมเข้มดังนั้นตนไม่อยากเห็นการเอาประเด็นความทุกข์ร้อนของประชาชนนั้นมาเอาชนะกันทางการเมืองอยากเห็นมิติทางการเมืองใหม่ที่มาช่วยกันแก้ปัญหาหรือว่าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจะดีกว่านี่เป็นสิ่งที่ดร.ธนกรนั้นเนี่ยนะครับฝากไปถึงคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์นอกจากนี้คุณธนกรยังได้พูดถึงกรณีที่นายวิโรจน์ลักษณะอดิศรส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคก้าวไกลเนี่ยนะครับกล่าวหารัฐบาลเอาแต่โทษประชาชนไม่เคยยอมรับผิดคุณวิโรจน์ก็บอกว่าคุณธนกรก็บอกว่านายวิโรจน์เนี่ยอย่าพูดเอามันแบบนักโต้วาทียืนยันว่ารัฐบาลเนี่ยไม่เคยโทษประชาชนพลเอกประยุทธ์เองเนี่ยนะครับทำทุกอย่างเพื่อประคับประคองให้ประเทศเดินหน้าไปได้แล้วก็คุมเข้มสถานการณ์ตนเองก็มั่นใจว่ารัฐบาลทำให้สถานการณ์ดีขึ้นเหมือนกับที่เคยทำสำเร็จมาแล้วก็ขอให้ทุกฝ่ายนั้นช่วยกันเชื่อมั่นในตัวพลเอกประยุทธ์และก็ระบบสาธารณสุขของประเทศไทยอย่างไรก็ตามเนี่ยตนขอขอบคุณทุกคนที่ให้ความร่วมมืออย่างดีมาโดยตลอดกาดไม่เคยตกและไม่ต้องห่วงกรณีบ่อนการพนันที่เป็นต้นเหตุการระบาดของโควิด-19 รัฐบาลไม่ปล่อยไว้แน่นอนพลเอกประยุทธ์นั้นก็สั่งลงโทษโดยเด็ดขาดไม่มีมวยล้มต้มคนดูอย่างแน่นอนตนคนนึงที่จะไม่ยอมนะครับใครคิดจะทำท้าทายรัฐบาลด้วยการทำสิ่งผิดๆก็ลองดูนะครับนี่เป็นสิ่งที่ทางด้านคุณธนกรวังบุญคงชนะซึ่งเป็นเลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ตอบโต้ไปยังคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์แล้วก็นายวิโรจน์ลักษณะอดิศรนะครับส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคก้าวไกลนี่เป็นเรื่องราวทางการเมืองที่เกิดขึ้นในช่วงเช้าวันที่4มกราคม2564วันแรกของการทำงานปี2564ก็ท่าทางดูว่าจะร้อนแรงไม่เบาเลยทีเดียวสำหรับการเมืองในปี2564ก็ตามดูกันต่อนะครับว่าเรื่องราวทางการเมืองหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรกันต่อไปครับ